ทางฝากฝั่งของยุโรปเนี่ยเจอปัญหาเรื่องของประชากรล้นประเทศนั่นเองหนึ่งในนั้นก็คือทางฝรั่งเศสที่มีประชากรเกินอยู่ที่ประมาณ67ล้านคนด้วยกันนะครับแนวทางของทางภาครัฐในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเนี่ยเขาทำอย่างไรในการที่จะคุมกำเนิดเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะกับทางคุณณัชยาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณปิยลักษณ์คุณวิชาค่ะสำหรับที่ฝรั่งเศสนะคะมีนโยบายด้านบริการสุขภาพใหม่นะคะที่เริ่มใช้ในช่วงของเดือนมกราคมที่ผ่านมาเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการคุมกำเนิดนะคะเพื่อให้ผู้หญิงเนี่ยเข้าถึงได้ซึ่งผู้หญิงที่เข้าถึงได้เนี่ยก็จะอายุต่ำกว่า25ปีเป็นต้นไปนะคะเรามาติดตามรายละเอียดกันได้เลยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสนั้นเกิดขึ้นจากการที่ไปทำการสำรวจนะคะแล้วก็ไปพบว่าการที่ผู้หญิงนั้นไม่ได้เข้าถึงบริการการคุมกำเนิดต่างๆในประเทศฝรั่งเศสนั้นเริ่มมาจากจุดที่ว่าพวกเธอคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีราคาแพงนั่นเองนะคะคือมีสิ่งที่เป็นข้อมูลว่าผู้หญิงฝรั่งเศสเองไม่ได้อยากมีลูกแต่ค่าคุมกำเนิดแพงเรื่องนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นประเด็นนึงนะคะที่ทางรัฐมนตรีสาธารณสุขเองก็ออกมาบอกว่าไม่อาจจะปล่อยให้ผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เพราะเข้าไม่ถึงเรื่องของบริการคุมกำเนิดแค่เพียงแค่ว่าเรื่องเงินเท่านั้นเองนะคะดังนั้นเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศสนั้นก็ประกาศว่าฝรั่งเศสจะมอบสิทธิ์ในการที่ให้ผู้หญิงอายุต่ำกว่า25ปีเข้าถึงบริการคุมกำเนิดได้นะคะตั้งแต่ช่วงของ1มกราคมที่ผ่านมาทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโอลิเวียเวรานนะคะซึ่งบอกว่านโยบายใหม่นี้ก็จะครอบคลุมบริการการคุมกำเนิดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนทดสอบทางชีววิทยาไปจนถึงยาเม็ดคุมกำเนิดห่วงอนามัยคุมกำเนิดและการฝังยาคุมกำเนิดนะคะถือเป็นนโยบายด้านบริการสุขภาพใหม่ที่ทางการฝรั่งเศสนั้นเริ่มกำหนดให้ผู้หญิงที่อายุต่ำกว่า25ปีได้เข้ามารับบริการนะคะก็จะเสียค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ21ล้านยูโรต่อปีหรือประมาณ800ล้านบาทแต่สามารถที่จะครอบคลุมผู้หญิงราวๆ3ล้านคนทั่วประเทศฝรั่งเศสได้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้หลายๆอย่างเนี่ยสามารถมาเติมเต็มเรื่องของสิ่งที่เป็นปัญหาก่อนหน้านี้ที่ผู้หญิงฝรั่งเศสเองมองว่าบริการคุมกำเนิดในประเทศนั้นมีราคาแพงนะคะคือสิ่งที่เขาสังเกตเห็นได้ชัดเจนก็คือที่ผ่านมามีผู้หญิงฝรั่งเศสบางกลุ่มเริ่มที่จะคุมกำเนิดน้อยลงเพราะว่ามีปัญหาด้านการเงินนั่นเองนะคะซึ่งทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่แม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางการฝรั่งเศสจะมีการกำหนดให้กลุ่มวัยรุ่นที่อายุระหว่าง 15-18 ปีสามารถเข้าไปรับบริการคุมกำเนิดฟรีได้ตั้งแต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมาประมาณ8ปีด้วยกันนะคะก็มีการขยายอายุลงมาหลังจากนั้นก็คือต่ำกว่า25ปีแล้วก็มีการพูดถึงว่าดังนั้นเนี่ยถ้ายังไม่ครอบคลุมกลุ่มของคนวัยทำงานหรือกลุ่มต่างๆที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่ต้องรับบริการด้านนี้ก็จำเป็นเนี่ยต้องขยายอายุเพิ่มเติมอีกนะคะซึ่งนโยบายนี้เนี่ยเพิ่งประกาศใช้เมื่อช่วงของต้นปีที่ผ่านมาแต่เรื่องของสัญญาณในการที่รัฐบาลฝรั่งเศสเล็งเห็นถึงปัญหานี้เนี่ยก็เล็งเห็นถึงปัญหานี้มาระยะหนึ่งแล้วนะคะทำให้นำไปสู่การใช้มาตรการใหม่ที่เกิดขึ้นมาสำหรับที่ฝรั่งเศสนั้นก็มีอัตราของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะย้อนกลับไปเมื่อ40ปีก่อนเวลานั้นฝรั่งเศสมีประชากรราว55ล้านคนและตัวเลขของประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งช่วง10ปีที่ผ่านมาก็จะเห็นประชากรที่ขยับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากหลัก60ล้านต้นๆมาจนถึงปัจจุบันก็คือ67ล้านคนนะคะซึ่งฝรั่งเศสเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีตัวเลขของคนที่เป็นอัตราการเกิดค่อนข้างสูงถ้านับต่อประชากร 1,000 คนก็จะมีอัตราการเกิดอยู่ที่ 10.5 คนนั่นเองในขณะเดียวกันเมื่อดูตัวเลขของประชากรที่เป็นเด็กแรกเกิดที่ถือกำเนิดขึ้นแต่ละวันนะคะก็คลอดแต่ละวันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าคนตกชั่วโมงละ90กว่าคนสิ่งเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นว่าตัวเลขของที่ฝรั่งเศสที่มีอัตราการเกิดของประชากรเนี่ยถือว่ามีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นหนึ่งในหลายๆประเทศในแถบยุโรปนะคะที่มีอัตราการเกิดแล้วก็มีจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นเรื่องของการคุมกำเนิดก็จำเป็นที่จะต้องมีมาตรการที่ช่วยเหลือผู้หญิงนะคะที่เป็นผู้ที่มีปัญหาในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะต้องยอมรับว่าเรื่องของค่าคุมกำเนิดในฝรั่งเศสเองก็
มีตัวเลขที่ค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายสูงด้วยนะคะทำให้ผู้หญิงเลือกที่จะไม่ใช้วิธีการคุมกำเนิดในรูปแบบที่เข้าไปรับบริการจากภาครัฐนั่นเองสำหรับเรื่องของการคุมกำเนิดอย่างถูกกฎหมายนะคะที่มีที่อื่นด้วยหรือไม่ก็มีข้อมูลว่าเรื่องของการคุมกำเนิดในอังกฤษนะคะก็เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเช่นเดียวกันรวมไปถึงที่สเปนนะคะ1ประเทศในยุโรปที่ผู้หญิงนั้นสามารถเข้าไปรับบริการด้านสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของการคุมกำเนิดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วก็สามารถได้รับอนุญาตเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะได้รับสิทธิ์ต่างๆของรัฐบาลที่จะออกใบที่เป็นใบเสร็จต่างๆให้ด้วยนะคะเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพแต่ในบางประเทศเนี่ยเรื่องของการคุมกำเนิดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยังไม่ได้เป็นนโยบายที่ออกมาชัดเจนดังนั้นเนี่ยความชัดเจนในฝรั่งเศสเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากไปเห็นว่าคนมีปัญหาจริงๆดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการนำไปสู่เรื่องของการพูดถึงว่าจะต้องออกมาตรการอย่างไรมีนโยบายใหม่ๆอย่างไรเพื่อให้พวกเขาเนี่ยเข้าถึงบริการสุขภาพและสามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็พูดถึงเรื่องของการยาวไปถึงเรื่องของการทำแท้งด้วยนะคะสำหรับเรื่องของนโยบายนี้เพราะว่าถ้าไม่มีนโยบายการคุมกำเนิดที่ดีเพียงพอหรือว่าไม่มีการจัดลำดับอายุให้มีการเข้าถึงบริการนี้เนี่ยก็จะเห็นอัตราการทำแท้งที่สูงขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสก็คือการเริ่มบังคับใช้ให้คนที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปีเข้าไปรับบริการด้านสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของการคุมกำเนิดสามารถที่จะช่วยลดอัตราการทำแท้งได้นะคะดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยอาจจะเห็นประชากรที่มีจำนวนที่ไม่สูงอย่างที่ฝรั่งเศสนั้นคาดการเอาไว้ในอนาคตนั่นเองนะคะสิ่งที่เป็นความพยายามของรัฐบาลฝรั่งเศสเห็นได้ชัดเจนในยุคของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงนะคะที่มองเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงนะคะดังนั้นก็มีการนำเสนอนโยบายที่คาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้หญิงอายุต่ำกว่า25ปีนะคะก็ยังคงต้องจับตาดูแนวทางนี้กันต่อไปรวมถึงจะมีแนวทางอื่นๆหรือไม่อย่างไรสำหรับประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนนี้นะคะก็แม้ว่าจะมีเสียงสะท้อนมากมายหลายด้านนะคะแต่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายใหม่ที่ออกมาในช่วงปีใหม่พอดีค่ะคุณปิยาและคุณชาขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ